สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวนั่งร้องไห้คุกเข่ากอดขาแฟนขออย่าเช็คมือถือหลังโดนสงสัยนอกใจเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีรายงานว่าในโลกออนไลน์เกิดขึ้นที่ในเมืองกุ้ยโจมณฑลกุ้ยโจประเทศจีนได้เผยคลิปที่หญิงสาวนั่งคุกเข่ากอดขาแฟนหนุ่มร้องไห้อ้อนวอนไม่ให้ฝ่ายชายนั้นดูโทรศัพท์มือถือของตนเองหลังถูกสงสัยว่าแอบนอกใจตามรายงานได้เผยว่าสองคนนี้ได้ออกมาเดินเที่ยวตามปกติแล้วจู่ๆก็มีสายเรียกเข้าจากเครื่องแฟนสาวแต่เธอกลับทำดูไม่ปกติทำให้ฝ่ายชายนั้นแย่งมือถือไปเพื่อจะดูว่าใครโทรมาและจะเข้าไปดูว่าข้างในมีคนอื่นคุยหรือเปล่าจากนั้นหญิงสาวก็นั่งคุกเข่ากอดขาเขาขอโทรศัพท์คืนพร้อมตะโกนร้องบอกเสียงดังว่าฉันขอละหยุดดูเธอนะซึ่งแน่นอนว่าเป็นอาการที่ใครๆก็ดูออกว่าเป็นอาการที่นอกใจอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากบอกว่าสงสารผู้ชายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ